โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานียะโสธรศรีสะเกษและร้อยเอ็ดโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.และพลเอกศิวะพระมรทัตผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา904วปร.ร่วมประชุมด้วยหลังมีการยกระดับการจัดสาธารณภัยอย่างยิ่งใหญ่นะครับขนาดใหญ่โดยพลเอกประวิตรบอกว่ารัฐบาลได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเตรียมการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนพร้อมกับยืนยันนะครับรัฐบาลพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเพื่อให้ประชาชนได้กลับบ้านโดยเร็วและทุ่มเททุกอย่างในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับรับฟังความเดือดร้อนรวมถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนครับฟังเสียงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับเราก็พยายามทำให้เร็วนี่ก็ทำให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะพยายามทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้กลับบ้านในเร็วที่สุดนะเราก็ทุ่มเททุกอย่างให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดนะแล้วก็จะต้องเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้กลับบ้านส่วนทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุนะคะว่าการยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่เป็นระดับ3ใน4จังหวัดจะช่วยให้การดูแลและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากที่สุดและขณะนี้การสำรวจในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็คาดว่าไม่เกินกลางเดือนตุลาคมการสำรวจทุกพื้นที่ก็จะเสร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาซ่อมแซมแล้วก็ให้การช่วยเหลือต่อไปในทันทีค่ะฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะงานสำคัญในเรื่องนี้คือพื้นที่เนี่ยจะต้องสำรวจทั้งหมดทั้งสองอย่างไม่ว่าเรื่องของการประกอบอาชีพมันเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับจะต้องผ่านคณะกรรมการมาจะต้องเร่งนะครับสำรวจเพื่อจะเอาความช่วยเหลือลงไปนะครับในส่วนของบ้านช่องนั้นก็ต้องเร่งสำรวจแล้วก็เนื่องจากพื้นที่ที่ประกาศภัยทั้งหมดมัน32จังหวัดมากถ้าเราไม่รู้ปริมาณงานเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาหน่วยงานลงไปช่วยได้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจอาชีวะมีชุดเยอะนะท้องถิ่นเองหรือหน่วยงานอื่นๆที่สามารถไปช่วยซ่อมบ้านประชาชนได้นะเพราะนั้นจะต้องรีบเร่งสำรวจมานะก็นั่นเป็นเหตุผลที่ต้องยกระดับ3สรุปว่าที่ต้องเร่งก็คือระดับนโยบายเราจะได้เร่งระดับนโยบายได้ว่าจะต้องขออนุมัติอะไรเป็นพิเศษอีกหรือไม่จะต้องใช้งบพิเศษอะไรไม่อย่างไรนะครับอีกส่วนนึงก็คือในระดับปฏิบัติเนี่ยจะต้องเร่งสำรวจขึ้นมาถ้าเราทราบเราจะได้เร่งไปแก้ไขปัญหาให้การให้ความช่วยเหลือตอนนี้ลงไปทุกอย่างนะครับเริ่มกันที่เรื่องของพืชผลทางการเกษตรก่อนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่าการแจกเงินช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากน้ำลดจะเร่งสำรวจความเสียหายและก็เยียวยาโดยทันทีซึ่งขั้นตอนการสำรวจมีคณะกรรมการในการดูแลโดยจะดำเนินการสำรวจภายใน 5-7 วันส่วนพื้นที่น้ำท่วมยะโสธรและอุบลราชธานียังสำรวจพื้นที่ความเสียหายไม่ได้เพราะมีน้ำท่วมขังแต่ได้มีการเตรียมทุกอย่างไว้รอแล้วซึ่งจะเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมเมล็ดพันธุ์พืชโดยเฉพาะข้าวที่จะมอบให้กับประชาชนครับมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออภัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์และสถานบริการสาธารณสุขไว้รองรับและการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งร่างกายและสภาพจิตใจรวมทั้งการซ่อมแซมสถานพยาบาลที่เสียหายและเสริมอุปกรณ์เพื่อให้การบริการไม่หยุดชะงักครับ